อเคแล้วครับผมก็กราบสวัสดีกันในเชื้อสายดาวข้างด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับพี่สองคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะครับผมในช่องเหี้ยสองสล็อตซิ่งนะครับช่องหลักของพี่สองเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาเพื่อนรับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะเพื่อนนะวันนี้ก็อยู่กันหน้าเกมFortune Mouse นะผมหรือว่าหนูแห่งความโชคเลือดนะโหหนูเลยบอกเลยว่าหนูเดือดมากๆเลยเพื่อนนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดนะครับทุกคลิปที่พี่สองนำมาลงในทุกๆวันนะเพื่อนนะจัดไปเพื่อนหนูโชคเลือดนะครับผมดูดิจัดทุนเท่าไหร่วันนี้ทุนมาที่10บาททุนน้อยอีกแล้วเพื่อนมาเดี๋ยวขอเย็นน้ำดื่มน้ำเอาไว้ก่อนแล้วกันแก้เวียนหัวปวดปวดคอปวดไข่นะครับก่อนเฮียไปนวดมาครับเพื่อนงานโคตรดีเลยตัวใหม่ๆมาเพียบเลยเวนเฮ้ยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกันนะกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะเฮียเริ่มเบ็ด2เลยกันนะไม่คิดอะไรเยอะผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็มาไงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนี้มาเฉยเลยครับเปลี่ยนวายมาด้วยผมยังไงต่อเพื่อนว่าไงวัยรุ่นเต็มๆไหมโบก็ให้ดอกนี้สวยงามผมโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้เล่นอีกแล้วนะครับผมบางทีมันก็ไม่เข้านะเป็นเรื่องปกตินะครับผมของการปั่นสล็อตนะครับผมปกติแล้วเพื่อนเข้ากับไม่เข้านะเพราะว่าทุนน้อยไงทุนน้อยมันก็จะยากๆนิดนึงนะครับผมไม่ได้ปกติแหละป่ะโอเคเดี๋ยวเราปั่นเป็นบาทก่อนแล้วกันนะใจเย็นนะครับผมข้อแตกแล้วก็เฮียก็ปั่นบาทก่อนเลย10ครั้งเลยเพื่อนนะออโต้หมุนกันไปช่วงนี้ใครไปเที่ยวหมอนวดก็คอมเมนต์มาบอกมันนะใต้คลิปนะครับผมแล้วใครคิดโอ้โหเจ็บคอเพื่อนรู้ช่วงนี้เฮียเป็นไรไม่รู้ว่าเจ็บคอนะครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าเลียบ่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลิ้นสานมือตอนนี้โอเคสวยงามพอมันเข้าต้องเชียร์ไว้ก่อนเพื่อนนะโบเอาหัวเข้าอีกแล้วสวยว่ะมา100บาทนะครับผมไปกันต่อเลยโอเคเดี๋ยวเราไปที่เบ็ดละ30ไปเลยไปเพื่อนนะตอนแรกคิดจะเล่นเบ็ด10นะแต่คิดว่าเล่น30เป็นดีกว่าไวดีเดี๋ยวจะเข้านะเพื่อนนะใครอยากรู้ช่วงการแตกหรือว่าอยากรู้ที่การเล่นของเฮียนะครับผมก็ดูที่คอมเมนต์ด้านล่างนี่เลยนะครับเข้ากลุ่มมันเลยเข้าฟรีนะเฮียบอกก่อนนะครับผมโบโอ้โหไม่โบว่ะมันไม่โยนหน่อยเพื่อนเกมหนูนี่มันทีมันโยนบ่อยนะแต่เฮียบอกเลยว่าเกมที่เป็นซิกเนเจอร์ของเฮียจริงคือเกมเสือนะครับผมแต่ช่วงนี้เฮียก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าคน FC ขอเกมอื่นมาเยอะกันเยอะมากเลยนะช่วงนี้ก็ขอมาหลายเกมนะผมก็ไล่เก็บให้ก่อนแล้วเดี๋ยววนกลับไปเสืออีกหนึ่งรอบแต่ไงวันหนึ่งเฮียต้องมีเกมเสือเล่นอ่ะไม่เฮียเล่นกันต้องเหมียวเล่นนะโบทองคำมาฝั่งกันนะแต่เมื่อกี้ฝั่งไม่มาเรียบร้อยผมนอนตองเฮียป่ะเป็นบ่ายก่อนไปทั้งนั้นก็แต่มันยังไม่แตกนะไม่แตกก็ยัดไปเลยป่ะเพื่อนโอ้เกือบนึกว่าจะมานะครับไม่มายัดไปเลยเรียบร้อยนี่ไงเป็นไงถ้าเบ็ดบาทไปไงไม่ได้แดกหรอกโถ15,000จีถูกไงเบ็ดระบาดไปก่อน10ครั้งนะครับผมเป็นไงเทคนิคการเล่นของเฮียนะครับผมปิดเทอร์โบด้วยถ้าออโต้ต้องปิดเทอร์โบนะโหเป็นไงคือมันไม่แตกไงเฮียก็เลยยัดไปเลยนะครับเมื่อกี้ขออีกรอบดิมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฮียกันด้วยนะกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดนะทุกคลิปที่2ลงนะครับผมลงคลิปทุกวัน3เวลานะครับ5 โมงครึ่ง1 ทุ่มครึ่งแล้วก็3 ทุ่มครึ่งนะเพื่อนนะโอเคหลักๆก็จะมีเกม Fortune ทั้งนั้นเลยนะครับผมหลักๆของเฮียนะเฮียจะเล่น Fortune เป็นหลักแล้วเลยนะผมก็จะเป็น Fortune Tiger Fortune Ox Fortune Rabbit นะครับผมแล้วก็ Fortune Mouse พวกนี้ก็จะเล่นบอกเป็นหลักเลยนะครับผมหลักๆก็จะวัวกับเสือแล้วก็ปลาปลายบ้างกระสาวถ้ำเกมแมวนะผมแล้วก็เกมใหม่ๆของค่าย PG ที่เขามาลงกันนะครับเฮียก็จะเล่นด้วยนะใครที่เป็นแฟนคลับใหม่ของเฮียก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับเทคนิคมีมากมายนะเพราะนั้นมันเป็นสูตร1 ทั้ง 1 สูตร 1 นะครับผมสูตรย้ำเบ็ดออโต้
ก็เล่นแล้วแต่ละวันนะครับผมแล้วแต่จังหวะที่เฮียจะคนขอมาหรือว่าเฮียก็บางทีดูลายแล้วมันน่าเล่นก็ปรับเป็ดได้นะครับแต่วันนี้ดูเด็ดพัดไม่ฮึไม่ฮะเลยเฮียว่าต้องยัดว่ะอย่างเงี้ยลองยัดดูก่อนนี่เผื่อเข้าสรุปเกมหรืออะไรเกมหรือหอยหอยเด็กหรือเปล่ายัดเดี๋ยวเข้าเนี่ยเวนพูดไปพูดมาลามกเฉยโบ๊ะไม่โยนหน่อยเพื่อนโยนหน่อยเถอะโอ้ยเขี้ยวพันเลยเหรอว่าระเบิดอพันนะมันเริ่มปกติที่มาแตกนะโยนถ้าเหลือ 5,000 เดี๋ยวเฮียประเบิดลงนะแล้วค่อยปรับใหม่พยายามดูเฮียเล่นนะครับผมว่าเล่นเทคนิคไหนนะครับผมพยายามดูแล้วไปใช้นะโอเคไม่มาอย่างงี้แล้วปรับเบ็ดบาทด้วยนะแล้วก็โต้10ครั้งเลยนะครับปิดทัมโบด้วยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฮียกันด้วยนะกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยจะได้ไม่พลาด นะครับผมทุกคลิปที่พี่สองนำมาลงในทุกวันนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะมันแน่นอนนะครับผมกับพี่สองสล็อตซิ่งเนี่ยบอกเลยผมเดือดโบยนอย่าเพิ่งโยนกูบอกมาเบ็ดละพันรอบดีวะเมื่อกี้มันเบ็ดละพันไม่จ่ายโยนสวยมาดิบอกแล้วผมยังมาซ่าจังหวะกูนะครับผมจังหวะดีมีชัยไปกว่าครึ่งไปดิเต็มมาอย่าบิดนะเรียบร้อยโอเคสวยงามเลิกกันค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะไม่คิดหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะนี่ไงเป็นไง100,000มาเฉยเลยกูบอกแล้วจังหวะมันได้โอ้โหเป็นไงไอ้สองเทคนิคมึงนี่เหลือรำจริงมายัดเบ็ดอีกยัดเบ็ดอีกโดดมายัดมา 5,000 เลยแต่น้องหนูนะครับดูความบันเทิงเท่านั้นพอนะและการเบ็ดอย่างนี้นะครับเฮียไม่แนะนำเลยนะเพราะว่าความบ้าของเฮียมีอยู่แล้วนะครับผมเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเฮียไม่เคยแนะนำให้ใครเล่นเบ็ดหนักๆแบบนี้เลยนะครับผมบางคนเนี่ยเล่นตามไอ้เฮียแม่งรวยแล้วมันก็มาขอบคุณเฮียเฮียบอกว่าไอ้เฮียมึงเล่นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับผมมึงบ้าวะเดี๋ยวมึงไม่เป็นบ่อน้ำมันแบบบ้านกูนะครับบ้านเฮียมีบ่อน้ำมันหลังบ้านนะเฮียเล่นแบบนี้ได้นะครับผม โดดโดดโอ้ไม่โดดอ่ะเพื่อนไม่โยนเลยโดดอุ้ยเบ็ด 5,000 ไม่โยนเลยอ่ะโยนเฮ้ยเรียบร้อยผมมาแล้วเท่าไหร่เนี่ย 500,000 ป่ะอย่าบิดนะกูจะได้ 60,000 ว่ะเลิกดีกว่าเพื่อนพอโอเคผมลุ้นมันเดือดนะเราควรที่แบบเล่นแล้วเราควรสะใจนะผมเล่นเอามันเล่นเอาแบบสนุกสนานแล้วก็เล่นเอาตังค์ด้วยนะผมเพื่อนๆถ้าอย่าฝืนมากก็อย่าฝืนเกินไปแล้วผมไม่ดีนะก็เพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาด นะครับทุกคลิปที่พี่สองนำมาลงนะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอย่าลืมกันเพื่อนนะเทคนิคทุนน้อยเทคนิคเบ็ดเทคนิคเกมอะไรก็ตามว่าจะเป็นเกมหนูเกมวัวเกมเสือเกมฟอร์จูนทั้งหลายนะครับผมให้นึกถึงที่เดียวนะครับที่เฮียสองซอร์ซิ่งนะไว้เจอกันเพื่อนเมื่อนะคลิปหน้านะผมวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีด้วยคลิปนี้เพื่อนนะถ้าดูสนุกดูชอบอย่าลืมกดติดตามให้เฮียด้วยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ FC ทุกท่านนะครับผมที่ทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานประจำข้าราชการนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสู้ๆนะครับผมผ่านไปด้วยกันนะครับผมโอเคไปเจอกันคลิปหน้าเพื่อนสวัสดีด้วยนะครับ